สวัสดีครับผมมันพี่ผมไอ้กายคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมพอดีว่าเมื่อเช้านะครับทุกคนผมได้ไปทำการคัดเกรดเอาไปโน่ฟูลเลแล้วก็ฟูลแบ็คของผมนะครับผมเจ้าพวกตัวที่อยู่นอกชานะครับผมเจ้าพวกตัวที่อยู่ในกระมังเขียวกับกระมังดำนะครับทุกคนจากคลิปก่อนที่ผมเคยแยกเพศเขาไปก็จากคลิปนั้นครับผมตอนนี้น้องเขามีอายุได้ประมาณ3เดือนแล้วครับทุกคนผมก็จะมาดูนะครับผมว่าตอนนี้น้องเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมที่ผมผสมพันธุ์ไปที่ผมอดทนรอมา3เดือนเนี่ยครับผมจะได้ผลผลิตประมาณไหนครับทุกคนผมก็มานั่งเช็คว่าได้ตัวผู้มากี่ตัวได้ตัวเมียมากี่ตัวสวยประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนและปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนผมดันเจอมหาลูยุ่งแปลกประหลาดครับผมเจอมหาลูยุ่งที่ผมไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในกระมังผมได้ยังไงครับทุกคนงงมากครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าเจ้าพวกนั้นนะครับผมหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างครับผมแล้วมันมาอยู่ในกระมังผมได้ยังไงครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทุกคนวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาดูเอาไปโน่ฟูลเลยแล้วก็ฟูลแบ็คของผมนะครับผมที่ผมนะครับทำการคัดเกรดมาครับทุกคนว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างและตอนนี้ครับผมคือผมไม่มีตู้จะเลี้ยงน้องปลาแล้วครับทุกคนก็คือตอนนี้ผมมีตู้ว่าทั้งหมดแค่7ตู้นะครับทุกคนก็คือตอนนี้ครับทุกคนจะมีเอาไปโน่ฟูลเลยประจำการแล้วครับ1ตู้แล้วก็มีฟูลแบ็คใช่มั้ยครับทุกคนแล้วก็มีอะความารีนพิงค์เทล3แล้วก็มีเอาไวโน่ทักซิโดไว้4แล้ว5ก็จะเป็นเยอรมันทักซิโดไว้เทลนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมใช้ไปแล้วทั้งหมด5ตู้ครับทุกคนก็จะเหลือแค่2ตู้นะครับผมที่ผมทำการเลี้ยงปลาหางนกยูงได้ครับผมแล้วซึ่งตอนนี้ผมมีโปรเจกต์คือผมจะสั่งปลาหางนกยูงมาอีกประมาณสัก10คู่ได้ทุกคน10สายพันธุ์แบบแปลกๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็คือตอนนี้มันไม่มีตู้จริงครับทุกคนเพราะตอนนี้ตู้ผมน้อยแล้วพอดีตอนนี้ครับผมห้องข้างๆผมอ่ะผมกำลังทำใหม่อยู่ทุกคนกำลังไล่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะแซะกำแพงออกแล้วทุกคนที่มันร่อนแซะออกแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกำลังจะทารองพื้นแล้วก็จะลงสีห้องใหม่ก็เดี๋ยวผมกะว่าห้องนั้นนะครับผมจะทำตู้ดีๆเลยทำตู้เพิ่มแบบใหม่ครับทุกคนก็จะได้มีที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นแต่คือตอนนี้มันไม่มีจริงๆครับทุกคนคือยังไงทุกคนคือผมก็อยากรีวิวอยากได้ปลามาเพิ่มแต่มันไม่มีที่เลี้ยงไงผมก็เลยจำเป็นจะต้องปล่อยน้องออกไปก็คลิปนี้ครับผมก็จะบอกทุกคนว่าคือผมก็จะค่อยๆทยอยปล่อยน้องเอาไปโน่ฟูลเลสกับฟูลแบ็กออกไปนะครับผมที่เป็นลูกที่ผมเพาะเองอายุ3เดือนนะครับทุกคนก็ผมจะคัดแต่ตัวสวยๆให้นะครับทุกคนตัวไม่สวยผมก็จะเลี้ยงไว้เองหมดครับทุกคนผมเนี่ยไม่อยากเอาแบบพวกปลาหางนกยูงที่ไม่สวยนะครับไปปล่อยลงคลองไปปล่อยลงอะไรพวกนั้นเพราะมันจะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยครับมันพังเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าเจ้าพวกปลาตัวใหญ่นะครับผมมันก็จะกินพวกปลาหางนกยูงผมหมดจะทำให้มันแบบว่ามีอาหารเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอาจจะทำให้ระบบนิเวศในโซนนั้นนะครับเพี้ยนไปได้เลยครับผมก็เลยไม่ทำแบบนั้นครับทุกคนผมก็คือจะเลี้ยงไว้เองหมดก็คือจะปล่อยตัวสวยๆเอาไปให้หมดเลยครับทุกคนก็มีประมาณสัก10กว่าตัวได้ครับผมสำหรับตัวสวยๆนะทั้งเอาไปโน่ฟูลเลยทั้งฟูลแบ็กเลยก็อย่างละ10กว่าตัวก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดต่อมาในเพจผมได้นะครับผมก็จะให้ราคาแบบว่าถูกๆเลยครับผมราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็ตัวสวยๆทั้งนั้นสำหรับคนที่ติดตามช่องผมเท่านั้นนะครับผมคือผมไม่ได้กะขายเอารวยอยู่แล้วครับทุกคนคือไม่ได้กะทำเป็นอาชีพแล้วก็คือถ้าเกิดใครอยากแบบว่าสนับสนุนอยากซัพพอร์ตผมก็สามารถอุดหนุนผมได้นะครับผมคือผมไม่ต้องการขายเอารวยอยู่แล้วผมราคาก็ถูกๆจับต้องได้สมมติคุณบอกว่าผมมีงบ300บาทครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้ว่า300บาทอ่ะคุณจะได้กี่ตัวได้ตัวสวยประมาณไหนให้คุณเลือกถ้าคุณชอบใจก็โอเคเอาไปถ้าคุณบอกว่าพี่ครับผมอยากได้เพิ่มอีกตัวนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมก็โอเคครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงไปมากกว่านี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูน้องปลาหางนกยูงที่ผมบอกว่าแปลกปลอมกันเลยครับผมว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนปลาหางนกยูงแปลกปลอมของผมครับผมที่มันอยู่ในกระมังของผมทุกคนไม่รู้ว่ามาได้ไงมีประมาณสักประมาณ10กว่าตัวได้ทุกคนสำหรับตัวผู้เท่านั้นนะครับทุกคนแต่ตัวเมียเนี่ยผมยังดูไม่ออกครับทุกคนว่ามันเป็นตัวไหนครับเนี่ยครับทุกคนโอ้โหทุกคนจะสังเกตได้ว่าตัวมันเนี่ยจะออกแบบดำๆผสมกับอะไรสักอย่างตัวมันเลยออกแบบดำๆครึ่งดำครึ่งขาวทุกคนเห็นไหมครับดำๆขาวๆเนี่ยกระด่างกระด่างหน่อยออกเป็นแบบสีซิลเวอร์แพลตินัมหน่อยเงินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนลองดูหางของเขาหางของเขาเนี่ยจะคล้ายๆพวกฮอปบ้าคล้ายๆพวกโมสิกผสมกันเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือมันจะเป็นแบบเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นดำๆขาวๆดำๆขาวๆบางตัวก็มีดำๆขาวๆแดงๆทุกคนบางตัวหางก็สวยอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยทุกคนเห็นนะตัวเนี้ยเนี่ยดำขาวแดงทุกคนเห็นปะหางมันสวยแล้วน่ะทุกคนเห็นปะแล้วหัวมันสีขาวเงินและตัวมันสีดำเหมือนพวกทักซิโดผมก็งงว่ามาได้ไงวะทั้งที่ผมอ่ะไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยถ้าเกิดทุกคนย้อนไปดูคลิปก่อนอย่างที่ผมบอกไปคือจะเห็นได้ว่าผมเลี้ยงแค่อัลไบโน่ฟูลเลสกับฟูลแบ็กเซตเก่าที่มันโดนที่มันแบบป่วยแล้วมันตายไปทุกคนที่มันตายทั้งหมดเลยนั่นน่ะคือเซตนั้นทุกคนซึ่งลูกปลาก็ในคลิปที่ผมคัดแยกผู้เมียทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีกระมังในบ้านกระมังนอกบ้านใช่ไหมซึ่งพวกนี้ผมไม่เลี้ยงรวมกับข้างล่างอยู่แล้วก็คือมันจะมีแค่ฟูลเลสกับฟูลแบ็คแล้วมันมาได้ยังไงทุกคนสงสัยปะเท่าที่ผมคิดนะผมก็คิดว่ามันอาจจะมากับพวกฟูลแบ็คทุกคนผสมกันแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบมั่วๆแบบเนี้ยเพราะมันไม่มีทางจะเอาไปโน่ฟูลเลสผสมได้เลยเพราะผมเลี้ยงแยกกันตลอดฟูลแบ็คอะตอนแรกผมเลี้ยงในตู้นี้ทุกคนตู้แบบเนี้ย
ผู้หนึ่งเมียสองฟูลี่ผมก็เลี้ยงผมแยกไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมากันได้ยังไงทุกคนรอคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันอาจจะเกิดเพราะอะไรถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนถูกใจอ่ะเดี๋ยวผมแจกฟูลแบ็คให้ไปเลยคู่หนึ่งฟรีๆไปเลยถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจนะแบบว่าทฤษฎีไหนน่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยใครมีความเห็นแบบไหนคอมเมนต์มาผมจะแจกให้คนหนึ่งคู่หนึ่งฟูลแบ็คแจมๆไปก็นั่นแหละคือผมก็งงเว้ยแล้วพอดีมันมีจังหวะหนึ่งทุกคนตอนที่ผมแบบว่าเลี้ยงปลาใช่ไหมลูกปลาในกะละมังอ่ะในบ้านผมก็สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตมาผมเห็นว่ามันมีลูกปลาฟูลแบ็คตัวหนึ่งทุกคนตรงกระโดงมันอ่ะขึ้นขาวๆผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคจุดขาวป่าววะหรือมันเป็นโรคแบบว่าอะไรนะเมื่อขุ่นป่าววะผมก็เลยตกใจทุกคนผมก็เลยจับเจ้าตัวเนี้ยย้ายลงไปอยู่กับเจ้าพวกปลาแพะที่แบบว่ามันอยู่กับตัวป่วยมาก่อนนะเพราะผมคิดว่ามันป่วยไงผมคิดว่ามันจะพาติดตัวอื่นหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ2เดือนสรุปว่าไอ้เจ้าตัวนั้นอ่ะก็โตมาเป็นพวกนี้ทุกคนแล้วเจ้าไอ้พวกเนี้ยมันก็ไปอยู่ในถังของตัวผู้ที่ผมคัดไว้มันก็เกิดมาเป็นพวกเนี้ยสรุปแล้วคือมันอยู่ข้างบนของผมเลยหลายคนมันเกิดจากปลาข้างบนของผมเลยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากตัวไหนผสมกันซึ่งถ้าเกิดถามว่าเป็นฟูลแบ็คแล้วมันไม่นิ่งเป็นไปได้ไหมผมก็ว่ามันก็ยากนะทุกคนเพราะไอ้เจ้าพ่อแม่ฟูลแบ็คอ่ะที่ผมเอามาทำชุดเนี้ยทุกคนที่มันเกิดจากชุดเนี้ยก็คือจากคลิปที่ผมคัดแยกคัดเกรดฟูลแบ็คจำได้ไหมคลิปนานแล้วทุกคนหลายเดือนแล้วที่ผมคัดในตู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ชุดนั้นน่ะทุกคนเอามาผสมกันแล้วซึ่งมันจะออกมาเป็นพวกนี้มันจะออกมาได้ยังไงวะในเมื่อสายพันธุ์มันนิ่งตอนนั้นยังไม่มีเลยแต่ตอนนี้มีเฉยเลยทุกคนเห็นปะเนี่ยหางมันจะเป็นแบบเนี่ยผมว่าสวยอยู่นะไอตัวเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูอะเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนลายธงชาติเลยทุกคนเห็นปะเนี่ยน้ำเงินขาวแดงดำเนี่ยทุกคนเห็นปะตัวเนี้ยเหมือนลายธงชาติเลยนะเว้ยสวยอยู่นะผมว่าผมกะจะไปพัฒนาเพิ่มทุกคนและคือตอนนี้ผมไม่รู้อายุเขาด้วยว่าอายุเท่าไหร่เพราะว่ามันมีช่วงนึงทุกคนคอมพิวเตอร์ผมไปลงวินโดว์ใหม่ใช่ไหมพอลงเสร็จปุ๊บผมก็นำไฟล์พวกข้อมูลปลาเนี่ยย้ายออกมาทำหน้าเดสก์ท็อปเสร็จคราวเนี้ยผมอ่ะปิดเครื่องไปครั้งหนึ่งแล้วผมเปิดใหม่คราวเนี้ยเปิดคอมไม่ได้แล้ววินโดว์พังซึ่งเพิ่งลงใหม่นะทุกคนปิดเครื่องครั้งแรกเปิดใหม่เปิดไม่ได้แล้วคราวนี้ผมก็ชิปหายแล้วครับเพราะว่าเปิดยังไงก็ไม่ได้ผมเอาไปให้ร้านที่เซียงสิทธิ์ทำก็เปิดไม่ได้ทุกคนสรุปไฟล์นั้นก็ต้องหายไปคราวนี้ผมก็เลยไม่รู้อายุของพวกมันครับทุกคนว่าอายุเท่าไหร่ทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวมันยังเล็กอยู่เลยทุกคนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอายุเท่าไหร่แล้วอาจจะ3เดือนแล้วหรือเปล่าหรือแค่2เดือนหรือแค่เดือนกว่าๆผมก็ไม่รู้เลยทุกคนพอข้อมูลมันหายหมดก็เดี๋ยวผมจะลองขุดเข้าไปก่อนแล้วลองเลี้ยงไปเรื่อยๆพวกนี้ผมก็จะเลี้ยงแยกเลยทุกคนลองขุดก่อนให้มันแบบผ่านไปสักเดือน2เดือนจะลองดูว่ามันจะโตใหญ่ได้แค่ไหนถ้าเกิดมันสามารถบอดี้ใหญ่ได้หางใหญ่ได้อย่างเงี้ยผมก็จะนำมาพัฒนาต่อครับทุกคนเพราะผมดูแล้วมี potential เนี่ยผสมมั่วๆออกมานะตัวนั้นน่ะเหมือนนะหางธงชาติอ่ะทุกคนสมมุติถ้าเกิดผสมไปได้บอดี้ของพวกฟูลเลสมาใหญ่ๆหน่อยหางออกมาทำเป็นทรงแบบแฟนเทลหรือออกมาเป็นทรงเดลต้าผสมกันอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสวยมากเป็นไงครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะเวิร์คนะเดี๋ยวผมลองพัฒนาไปอีกสักประมาณปีนึงเจ้าพวกเนี้ยลองดูเผื่อมันจะเวิร์คก็เดี๋ยวผมจะทำการจับเจ้าพวกนี้แหละทุกคนผสมกับเจ้าตัวเมียฟูลแบ็คแล้วก็จะลองผสมกับเจ้าตัวเมียฟูลเลสลองทั้งคู่เลยทุกคนว่ามันจะผลออกมาเป็นยังไงเพราะอย่างที่ผมบอกไปคือผมอ่ะไม่รู้ว่าตัวเมียตัวไหนอ่ะที่มันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนเพราะตอนเนี้ยตัวเมียของผมมันมีแค่ฟูลเลสกับฟูลแบ็คซึ่งตัวเมียฟูลแบ็คกับผมถามว่าหางตัวไหนที่มันเป็นแบบนี้มั่งแม่งก็ไม่มีเลยทุกคนไม่มีพวกฟูลเลสก็ไม่มีที่หางหรือกระโดดจะเป็นสีแบบนี้ทุกคนตัวจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้จะทำไงวะก็เดี๋ยวผมจะลองเทสดูเอาผสมทั้งฟูลเลสทั้งฟูลแบ็คเลยรอให้เขาไล่ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปกันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนว่าผ่านไปหลายเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะสวยขึ้นไหมมันจะแบบทำได้อย่างที่ผมบอกไหมครับทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันต่อครับผมเนี่ยครับเพราะพูดถึงมันก็สวยงามนะครับทุกคนบางตัวสวยคือผมมาต้องทำให้ตัวเขาอะทุกคนแบบว่าไม่เป็นด่างๆให้ได้คือจะหัวขาวจะตัวดำก็อย่างนั้นเลยแต่คือต้องไม่ด่างคือผมไม่ชอบปลาที่แบบสีด่างๆทุกคนถ้าเกิดผมเห็นในท้องตลาดปลาสีด่างๆเนี่ยผมสำหรับผมนะผมคิดว่าปลาพวกนั้นคือทำมาไม่สมบูรณ์ไม่สวยพอถ้าสีด่างๆนะครับทุกคนถ้าเกิดแบบมันดำๆกระด่างกระด่างนิดหน่อยแล้วเรียกว่าทักซิโดอย่างเงี้ยโหผมบอกเลยใครๆก็ทำได้อย่างนั้นอะมันไม่ใช่สำหรับผมคือสีมันต้องแบบคมชัดจะหัวเงินก็เงินไปเลยจะตัวดำก็ดำเลยมันต้องอย่างนั้นเลยครับทุกคนคือมันจะแบบครึ่งๆกลางๆจะมากักแล้วบอกว่าเนี่ยผมพัฒนามาได้มันก็ไม่ใช่สำหรับผมนะผมก็ไม่ชอบก็แล้วแต่ความคิดคนแต่ผมไม่เอาอย่างนั้นกระดำกระด่างนี่ไม่เอาเลยโอ้ยเสียงแหบ โอ้ยเสียงแหบไปทีทุกคนพูดเยอะจัดนะแต่จะมีตัวนึงทุกคนสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเหมือนธงชาติเลยทุกคนมันขาดแค่สีน้ำเงินคือถ้าเกิดเติมสีน้ำเงินไปได้นิดหน่อยเนี่ยผมว่าเป็นสีธงชาติได้เลยสวยอยู่นะผมคิดว่าหางเขาว่ามี potential ถ้าเกิดสมมติหัวเงินใช่ป่ะตัวสีดำก็เป็นทักซิโดแล้วถ้าเกิดหางเป็นแบบว่าลายๆแบบนี้ก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีวะ silver tuxedo
ไทยแลนด์ป่ะเออ Silver Tuxedo Thailand เนาะชื่อเท่ว่ะนะทุกคนก็โอเคประมาณนี้สำหรับเจ้าพวกแปลกปลอมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอัลบิโน่ฟูลเล็กกับฟูลแบ็คที่ผมบอกที่ผมคัดเกียร์ขึ้นมาที่ผมพร้อมจะปล่อยให้ทุกคนเพราะตอนนี้ตู้ผมไม่มีจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูตู้แล้วกันผมแพนให้ดูอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นตู้ป่ะตู้นี้ก็เลี้ยงลูกปลาตู้นั้นก็เลี้ยงลูกปลาตัวนั้นคือที่ผมเอาอัลบิโน่ฟูลเล็กกับฟูลแบ็คที่คัดแล้วมารวมกันทุกคนคือตู้ผมไม่พอแล้วอ่ะเพราะเดี๋ยวผมจะต้องอย่างที่ผมบอกไปคือเดี๋ยวจะต้องมีตู้นึงเป็นตู้ฟูลแบ็คใช่มั้ยและตู้ที่เหลือจะต้องเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆที่ผมจะมาลงคราวเนี้ยมันไม่พอจริงก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูแล้วกันทุกคนว่าหน้าตาเป็นยังไงมีประมาณไหนบ้างราคาก็ไม่แพงครับทุกคนก็ต้องมีตั้งแต่100บาทขึ้นไปเรื่อยๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าตัวสวยสุดเนี่ยผมจะตั้งราคาเท่าไหร่แต่ก็ไม่แพงทุกคนก็ตั้งแต่100บาทขึ้นไปเลยครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาในเพจไอ้ไก่คนนี้คนเดิมแล้วกันครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าพวกแปลกปลอมของผมทั้งหลายก็เดี๋ยวเราไปดูอัลบิโน่ฟูลเล็กกับฟูลแบ็คกันครับผมนี่ครับทุกคนอัลบิโน่ฟูลเล็กกับฟูลแบ็คที่ผมทำการคัดเกรดมาเรียบร้อยครับผมพวกนี้ก็จะอายุประมาณสัก3เดือนเท่านั้นเองครับทุกคนนี่ครับผมก็ตัวผู้ฟูลเล็กจะมีประมาณสัก10กว่าตัวทุกคนตัวเมียก็จะมีเยอะหน่อยประมาณ 20-30 ตัวครับส่วนเจ้าตัวผู้ฟูลแบ็คก็จะมีประมาณสัก10ตัวได้เช่นเดียวกันครับทุกคนตัวเมียก็เยอะเหมือนกัน 20-30 ตัวครับทุกคนที่ลูกปลามันออกมาเฉพาะตัวผู้น้อยเนี่ยครับผมตัวเมียเยอะก็เป็นเพราะอุณหภูมิครับทุกคนจากที่ผมเคยไปศึกษามาจะบอกว่าอุณหภูมิมากหรือต่ำกว่าเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้มันจะออกมาเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ทุกคนผมก็ลืมแล้วที่ผมให้ดูแล้วผมจะปล่อยออกก็เป็นเพราะว่าคือผมไม่มีที่เลี้ยงจริงๆทุกคนถ้าเกิดใครติดตามผมมานานๆก็จะรู้ว่าผมเนี่ยสายแจกอัลบิโน่ฟูลเล็กแจกฟูลแบ็คแจกปลาทองแจกนู่นนั่นนี่ไม่เคยขายเลยทุกคนแต่คือครั้งนี้จะเป็นที่ผมขายซึ่งผมบอกเลยผมไม่ได้ขายกะเอารวยไม่ได้ขายเป็นอาชีพทุกคนคือเป็นงานอดิเรกทุกคนก็แบ่งปันให้สำหรับคนที่ติดตามช่องผมเท่านั้นนะครับผมก็เอาไปราคาพิเศษทุกคนก็จะมีแต่โพสสวยๆนะทุกคนเห็นไหมก็จะมีแบบสวยมากสวยน้อยตามลำดับไปทุกคนก็จะมีราคาตั้งแต่ร้อยนึงจนไปถึง300-400อะไรประมาณนี้ทุกคนก็ขึ้นอยู่กับความสวยอาจจะไม่ถึงหรอก400อะไรอย่างนั้นนะทุกคนก็ประมาณนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นี่เห็นไหมฟูลเลสฟูลแบ็คเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแบบภาพกว้างๆหน่อยเนี่ยปึ๊บก็ประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ย10กว่าตัวก็พวกนี้คือคัดมาหมดแล้วพวกตัวไม่สวยเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปผมก็จะเก็บไปเลี้ยงเองทุกคนตัวสวยผมก็จะแจกจะขายให้หมดเลยจะปล่อยออกให้หมดเลยครับทุกคนคือไม่กล้าเก็บไปเลยทุกคนเพราะมันไม่มีที่อย่างที่ผมบอกไปไอ้พวกสายพันธุ์ใหม่ๆที่ผมจะมาลงอ่ะทุกคนจะมีทั้งแบบตัวที่หายากตัวแบบเป็นพันตัวแบบโอ้โหที่มันแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดมาให้ทุกคนดูก็คือผมจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่จริงๆทุกคนอันนี้ก็เลี้ยงลูกปลาใช่ไหมทุกคนเนี่ยอีกอันนึงก็เลี้ยงลูกปลาอีกอันนึงก็เลี้ยงพวกซักเกอร์มันก็เหลือแค่ตัวเนี้ยทุกคนที่ผมจะใช้เลี้ยงได้กับไอ้สองเจ้าลูกปลาที่ผมก็ค่อยย้ายเขาก็ต้องขยับขยายนะทุกคนก็สำหรับคนที่แบบว่าอุดหนุนน้องปลาผมไปก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมแล้วกันครับทุกคนอย่าไปคิดเยอะว่าผมจะขายให้รวยอะไรงั้นเพราะผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ได้ทำเป็นฟาร์มหมดแล้วคือผมเน้นทำยูทูบมากกว่าให้ทุกคนดูสนุกสนานกันแล้วก็มีแบ่งปันไปนิดหน่อยครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปแล้วกันครับทุกคนนะก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็นี่ให้ดูใกล้ทีฟูลเลสแจ่มๆฟูลแบ็คแจ่มๆทุกคนดูดิเห็นหางป่ะเห็นบอดี้ป่ะใหญ่ๆเลยครับนี่ครับนี่นะทุกคนดูเห็นนะเห็นหางฟูลแบ็คมั้ยใหญ่ๆเลยแต่ฟูลแบ็คเนี่ยคือของผมที่เริ่มได้มาเนี่ยมันเป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับทุกคนคือตัวมันไม่ใหญ่หางมันไม่ใหญ่กระโดงมันไม่ค่อยตั้งครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมพัฒนามาได้คือบอดี้ใหญ่และหางค่อนข้างโอเคครับแต่กระโดงยังไม่ตั้งเดี๋ยวผมจะต้องทำการเสริมฟูลแบ็คที่สายพันธุ์แจ่มๆหน่อยที่กระโดงแจ่มๆมาเพิ่มอีกครับทุกคนเอามาผสมกันให้มันออกมาดีๆอันนี้คือผมพัฒนาเองครับทุกคนเนี่ยเห็นนะตัวดำปี้เลยดูหางดิดูทรงใช้ได้พวกฟูลเล็กนี่ผมก็พัฒนาเองเหมือนกันครับทุกคนคือผมก็เอาพ่อแม่จากอีกฟาร์มนึงมาผสมกับอีกฟาร์มนึงทุกคนให้มันได้ออกมาประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันสวยไหมก็สวยนะสำหรับคนที่เลี้ยงเล่นๆแบบว่าไม่คิดอะไรเยอะไม่ได้กะประกวดอ่ะมันก็เลี้ยงได้ทุกคนคือสีมันเต็มบอดี้มันได้ทุกคนเห็นปะดูสีดูการว่ายดูหางหางไม่มีพับสักตัวนะของผมอ่ะฟูลเล็กกับฟูลแบ็คเนี่ยที่ผมคัดมาทุกคนเห็นปะสังเกตดูครับเนี่ยถือว่าใช้ได้ประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าอัลไบโน่ฟูลเล็กและฟูลแบ็คแล้วก็เจ้าปลาแปลกประหลาดของผมนะครับผมคลิปนี้โอเคครับผมทุกคนก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรที่แบบน่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าป่าหนูยูงที่แปลกประหลาดที่ผมบอกไปนะผมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนเนี่ยครับมีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมก็จะแจกไปเลยครับผมฟูลแบ็คทั้งหมด1คู่ครับผมฟรีๆไปเลยครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมแจกให้ไปเลยครับสำหรับ1ท่านนะครับผมที่คอมเมนต์มาได้ดีที่สุดนะครับผม
แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมนะครับผมก็สามารถอุดหนุนน้องปลาผมได้นะครับผมหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆนะครับผมในการกดติดตาม IG ผมกดติดตามแฟนเพจให้หน่อยกดติดตาม Facebook หลักของผมให้หน่อยหรือจะเป็นการกดติดตามหรืออุดหนุนเสื้อผ้าของผมนะครับผมซึ่งผมจะขึ้น IG ไว้ให้ตรงนี้ครับผมแล้วก็แฟนเพจผมทั้งหลายขึ้นมาให้หมดเลยครับตึ๊กๆๆๆๆๆถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ Channel ไอ้ไก่คนดีคนเดิมเหมือนเดิมครับผมยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคน